การบุกขบวนไหนว่าถ้าเป็นผมจะพูดอย่างนั้นเห็นไหมครับถ้าเป็นท่านก็ไม่รู้สิครับเนี่ยพูดอย่างนั้นเพราะว่าบางทีไม่ใช่ผมถ้าชมหาคนเขาคิดในส่วนนั้นจะไม่เป็นแทนเขาน้ำกระดานนี่นะผมหาไม่พอคิดบาทนี้ก็พอแล้วแต่นักรถแท็กซี่เข้าใจนะเข้าใจนะนี่คิดอย่างนั้นจริงๆถ้าท่านบอกว่านี่ที่ตรงนี้มันย้ายจากสิ่งที่นั่นคนทำบนมันเปลี่ยนแปลไปวันหนึ่งข้างหน้าคนที่กินตรงนี้เสียตัวเนี้ยถ้าเป็นวันมาหาต้นทางต้องคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเขาจะย้อนมาหาต้นทางขายขายเขาขายจะอยู่ที่นี่ยิ่งผ่านคนให้เขามีบุญในสภาอยู่ใช่พูดอย่างนั้นครับผมปวดเขาพัดเจ๊งสุดจริงก็หลังมาหาผมหมดแล้วท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วท่านจะอยู่ยังไงแล้วตามมาปวดผมปวดตลอดก็มาหาผมหมดแล้วท่านจะอยู่ยังไงอ่ะได้ป่ะครับรถมาถึงนานมันรถมาแล้วมันรถไม่ว่างแอร์นะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ว่างมันมีที่อะไรมีแปลงรถกระดาษได้กระดาษไหมตายเที่ยวมา
ไปเชียร์แนนชอบย้อนสอนเวลาสั่งอะไรไปหาทางออกก็ได้แต่เราอยู่สนามรบไม่ใช่มาบอกผู้บัญชาการอยู่ยืนดูพี่โพสเดชบอกอะไรไปครับถ้าดูงานคุณก็เจอพี่โพสจัดการได้เหมือนกันการแบบเฮ้ยมันมีไม่ได้ได้หมดเราสบายนี่ไม่ได้กินข้าวเราไปต่อรับโทรศัพท ใจบุญีเนี่ยคุณบุญีมากเลยครับว่าคุณพี่เป็นโต๊ะตอบผมไม่ได้เลยเนี่ยบางหน้ากล้องใช่ได้มากี่คุณกันแต่ถ้าคุณพี่จะไม่ถามจะเล่นคุณนะไม่ต้องมีอาการเลยนะครับพี่ดูไหมหนูไปหาหมอสองปีไอ้ยาบ้าตามเดินทางทางปอดหวานทางไข่ไม่หวานไม่ทันแล้วเขาต้องการยามาเขาบอกว่า
ได้ด้วยเหรอได้เลยครับไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องไปเพ่งอ่ะหลวมนะเนี่ยเชื่ออาตมาแค่นี้แหละทำไมมันหลวมอ่ะหลวมเลยแล้วก็ไม่บอกเยอะหรอกแล้วก็ไม่ถ้าพูดอ่ะ